องคลักตอนที่32ซุ่มโจมตีค่ายยามดึกทั่วป่าเฟิงหันกายไปด้านข้างนิดๆทำให้แสงจันทร์ตกกระทบบนใบหน้าของเขาใบหน้าด้านข้างอันผอมซูบนั้นสันจมูกสูงโด่งกับประกายตาอันลึกล้ำสว่างสวยหาได้หาใดปานใต้แสงจันทราใครๆเห็นต่างก็ต้องชื่นชมในดวงตาม้าป่าปรากฏแสงสีเขียวบางๆจุดหนึ่งราวกับมรกตที่ฝังใต้พายุทะเลทรายลีจึงหลงจำได้เลยว่านั่นคือใครจะหนีไปนั่นล้างอย่างไม่รู้ตัวจึงหนีไปนั่นล้างอย่างไม่รู้ตัวร้องตะโกนว่าใครก็ได้มาเร็วจับมันซะอินทรีตะโกนเสียงดังในยามศึกไม่สังหารผู้ทรงสารลีจึงหลงทันใดนั้นมีทหารถืออาวุธล้อมเป็นวงขึ้นมาเบื้องหน้าลีจึงหลงเพียงชั่วเวลาสั้นๆกำลังล้อมสามชั้นที่แน่นหนากระทั่งน้ำยังซึมไม่เข้ามุมปากตัวป้าเฟิงประกอบรอยยิ้มเย้ยยันมือซ้ายยื่นไปหยิบกระบี่ยาวที่ไหลคว้าพรางเอ่ยถามอย่างไม่รีบร้อนว่ากินข้าวแล้วหรือยังอินชี้ถามอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเหตุใดที่ส่งเจ้ามาล่ะรีบกลับไปเถอะข้อคนที่ล้อมรอบร้องเสียงดังลั่นมีจริงหลงคำรามคนผู้นี้เป็นยอดฝีมือในวังอดีตผู้บัญชาการองค์ครักเสื้อลายพวกเจ้าต้องร้ายระวังตัวด้วยล่ะทั่วพระเพิงปลดกระบี่ม้าเจ็ดดาราลงมาเพียงวาดแขนอย่างสบายสบายวุบเหลือกกวาดเอาทหารที่ครูเข้ามาทั้งหมดนั้นกระเด็นออกไปแล้วจึงถามต่อคิดถึงสิทธิ์พี่หรือไม่เจ้าหนูจูอินเหวินนั่นไม่ได้ทำอะไรเจ้าใช่ไหมอินชีถูกถามอย่างนี้ต่อหน้าคนจำนวนมากก็ไปหูแดงกำทันทีส่วนหลีจงลงก็ร้องเสียงดังอยู่ข้างๆไม่หยุดฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยอินชีคำรามอย่างเดือดดาลหุบปากและหลีจริงหลงคนผู้นี้เป็นนักโทษของราชสนักสมรู้ร่วมคิดกับสวีอินชีวางแผนตรงพระชนฝ่าบาทเมื่อหลีจึงร้องตะโกนประโยคนี้ออกมาสวีอินชีกระทั่วปั๊บเปิงกระสลุงพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายของต่างคิดถึงเรื่องเดียวกันขึ้นมาแย่แล้วถึงกับลืมเรื่องเมื่อหลายปีก่อนนั้นไปได้ทั่วปั๊บเปิงกลัวว่าจะทำอินชีเดือดร้อนไปโดยจึงหันกายนี้ในกระอินชีพันเรียกไว้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวหันกลับมามองอินชีที่อยู่ไกลออกไปสีหน้าเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่ก็ไม่อาจพูดส่วนรอบกายลีจึงร้องราวกับแรงวันบัดซบไปส่งเสียงวีวีไม่หยุดแต่คนต่างมองมาทางเขาอย่างท้าทายลีจึงหลงเห็นทั่วประเฟิงหยุดพิท้าลงพูดอย่างพึงพอใจผู้ตรวจการกองทัพสวีสมคิดกับศัตรูตอนนี้คุมตัวเข้าไปซะเมื่อทั่วประเฟิงชูกระบี่ลีจึงหลงก็ตกใจจนถอยไปหลายก้าวกลับไปซะอินชีทำท่าไล่คนทั่วประเฟิงแต่เดินคอตกไปอินชีไม่แม้แต่จะมองลีจึงหลงเข้าสั่งว่านำขมนไหว้พระจันทร์บนรถม้าไปแบ่งกันกินเถอะลีจึงหลงกล่าวอย่างมโหจับตัวข้าไว้อินชียิ้มพรางถามยันจาใครจะกล้าจับข้าเราทหารต่างมองหน้ากันเองไม่มีใครกล้าหาเรื่องอินชีจะนั้นอินชีกล่าวต่ออย่างเนิบๆข้อกล่าวหาว่าสมคบคิดกับศัตรูไม่ใช่เล็กน้อยผู้บัญชาการสูงสุดหลีไว้เจ้ารายงานฝ่าบาทแล้วราชการข้าก็ไม่สายอินชีพาสันเป่าเดินจากไปทว่าหลีจึงหลงสะสมความโกรธอั้นอันยากจะระบายเอาไว้จึงกลับประจอมเขียนจดหมายรายงานถวายจูอินเหวินทันใดอีกทั้งตั้งแต่คืนนั้นกระจอมผู้ตรวจการกองทัพของอินชีก็ถูกหลีจึงหลงส่งทหารเฝ้าระวังร้ายสิบนายมาล้อมด้านนอกเอาไว้อ้างแวบคุ้มกันความปลอดภัยให้อินชีแต่แท้จริงแล้วคอยจับตาดูทุกการกระทำของเขาป้องกันให้ความลับสำคัญของทางการทหารรั่วไหลด้วยเหตุนี้บรรดาทหารในค่ายทหารนั้นจริงกินขนมไหว้พระจันทร์ที่ตระกูลสวีส่งมาพรางคอยสอดส่องทุกการเคลื่อนไหวของอินชีไปพรางไม่รู้อีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ค่ำคืนไหว้พระจันทร์อินชีกินข้าวราดน้ำเนื้อใส่เห็ดหอม2ชามใหญ่ที่สวีเวิร์นนำมาให้ด้วยขอนั่งอยู่นอกกระจมอย่างเกียจคร้านแล้วสั่งว่าซันเต่าจะนำใบชาในวังเฟยส่งมาและนำขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วย2กล่องส่งไปให้ผู้บัญชาการหลีของเราซันเต่าถามอย่างสงสัยไม่ใช่หลีจงเหลิงไม่ลงรอยคุณชายหรอกหรือยังส่งของขวัญให้เขาอีกอินชียิ้มตอบว่าตระกูลผู้บัญชาการหลีสั่งสอนเขามาไม่ดีนักพวกเราจะลดตัวลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขาได้หรือซันเปล่าได้กลับประจมไปเอาขนมไหว้ประจันอินชีกล่าวเสริมเรียบๆว่าบนชั้นวางของมีถุงเล็กอยู่ใบหนึ่งในถุงนั้นมีขวดกระเบื้องเคลือบข้างในใส่ผงยาไว้เจ้าก็หยอดลงไปในชานิดๆอย่าใส่มากไปกลิ่นจะออก
คุณชายข้าน้อยก็ปากมากสักถามสักประโยคว่านั่นเป็นยาอะไรยาถาที่เจ้าที่ให้กันบ่อยๆขอรับสันเป่าอดยงนิ้วโป้งในใจไม่ได้คนที่เป็นองครักษ์เสื้อลายมานานช่างมีอุบายแพร่าวอย่างที่คิดไว้เลยสันเป่าถือกล่องของขวัญไปที่กระโจมผู้บัญชาการของหลี่จิงหลงกราบไหว้พระอาจารย์ทุกยศมาอย่างไม่ใหญ่ดีมาสันเป่าหลบอยู่นอกกระโจมคอยสังเกตการทันอิจีสั่งอยู่อีกครู่หนึ่งพบว่าหลังจากนั้นไม่นานหลี่จิงหลงก็เดินมานอกกระโจมออกจากกระโจมแล้วก็เก็บกล่องขนมไหว้พระอาจารย์กลับไปจริงๆยินฉียังคงพิงอยู่หน้ากระโจมอาบแสงจันทร์สุกสว่างในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นจะจู่ก็นึกได้ว่าวันนั้นที่เจียงฮวนเกษียณและทั่วพระเพิงรับตำแหน่งผู้บัญชาการต่อก็เป็นวันไหว้พระจันทร์เช่นกันขึ้นไหว้พระจันทร์เมื่อหลายปีก่อนเป็นหัวหน้าแล้วพอจะร้องงานเทศกาลครั้งพี่น้องก็ไม่สนใจจางเฉียวเกลียวเกลียวไร้ไปไร้ที่ระมาจึงเอ่ยกับอินฉีวิ่งหน้าตั้งไปพระธรรมเหียนเหออย่างกับสุนัขกระดิกหางรอรับคำสั่งอินฉีจัดคอเสื้อให้ตรงพิจารณาคันจ่องซ้ายขวาก่อนจะตอบอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว่าก็นั่นละสิฉลองเทศกาลใหญ่นี้ที่ตลาดเองก็ไม่ได้เรียกสิทธิ์พี่จะวิ่งไปเพื่ออะไรกันจางฉินกล่าวอย่างโมโหยังจะเรียกสิทธิ์พี่อะไรอีกท่านอาจารย์เจียงก็แก่แล้วมันเลอะเลือนอะไรให้คนทูเจียนั่นรับตำแหน่งต่อเราพี่น้องเดิมทีคิดว่าควรเป็นพี่อินที่รับตำแหน่งผู้บัญชาการพวกตูหมิงบางคนให้ข้าไปออกหน้าเวลานี้อินฉีถึงเข้าใจและปรามอย่างไม่พอใจว่าไม่ต้องพูดแล้วอินฉีครุ่นคิดเขาเพ่งมองดวงตาทั้งสองของจางฉินในคันจ่องและพูดอย่างจริงจังอย่าพูดพล่อยๆสิทธิ์พี่ลำบากมาถึงเพียงนั้นตำแหน่งนี้เดิมทีก็สมควรเป็นของเขาอยู่แล้วจางฉินถามว่าเจ้าออกไปเป็นเพื่อนหวงชนอีกแล้วหรืออินฉีมองตนเองที่สูงเปรียวหล่อเล้าในคันช่องก็ยิ้มแย้มและกล่าวว่าสิทธิ์พี่ล้วนดีต่อทุกคนเพียงแต่ไม่ได้แสดงออกต่อหน้าเท่านั้นไม่ได้คนปากหวานเหมือนเช่นข้าจางฉินพูดอย่างไม่ยอมแพ้ทุกคนต่างบอกว่าควรให้เจ้าเป็นผู้บัญชาการเจ้าเป็นคนของตระกูลสวีพูดถึงประสบการณ์พูดถึงชาติตระกูลอย่างไหนบ้างที่ดีสู้สลักทูเจียนั้นไม่ได้พี่ฉินอินชีโกรธเข้าจริงๆแล้วเขาตะโกนว่าห้ามเรียกเขาอย่างนี้จางฉินเงียบเสียว่ายังคงมีสีหน้าไม่ยินยอมเช่นเดิมอินชีจึงกล่าวอย่างไม่พอใจจัดกะเข้าเวรกระล้วนเป็นเขาที่ไปคนแรกยุ่งจนข้าวก็ไม่ว่างกินมีปัญหากระล้วนเป็นเขาที่แบกรับไว้ครั้งก่อนพวกเจ้าสามคนลงมือองค์หญิงโสสุนหากไม่ใช่เขารับเอาไว้เรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าจะรอดจากท้ายกระดานของท่านอาจารย์เจียงหรือจางชินพูดอย่างดูแคลนว่าจะให้ใครมาเป็นผู้บัญชาการก็ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่หรือองครักษ์เสื้อลายก็เข้ามาด้วยกันออกไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขอินชีกล่าวอย่างโมโหอีกครั้งก็รู้ว่าเข้ามาด้วยกันออกไปด้วยกันแล้วยังจะกล่าววาจาเช่นนี้อีกจางชินอับอายจนไม่อาจกล่าวอะไรออกอีกส่วนอินชีก็เอ่ยต่อว่าแต่ไหนแต่ไรพวกเจ้าก็ไม่เคยยึดถือเขาเป็นพี่น้องตัวเองอยู่แล้วช่างเถอะอารมณ์ที่เดิมทีกำลังสุขสันต์ของอินชีเดินพูดของจางฉินทำให้รู้สึกหดหู่ขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็กลับมีความพึงพอใจบางส่วนท้ายที่สุดทั่วพระเพิงก็ทำไม่ได้ตนเองต่างหากที่ตนคาดหวังให้กลับไปเวลานี้ทั่วพระเพิงยังอยู่ในวังอีกทั้งยังตั้งใจขอเข้าเวรเองคิดจะทำอะไรกันแน่นะถือโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่รีบเอาใจอยู่ย้อนจางเข้าไว้ระยินชี้สายสายอย่างกบขันทั่วพระเพิงน่ะไม่มีไหวพริบจับจับเอาใจฝ่าบาทจงแจ้งเกินไปแล้วพี่อินนับเสียงดังกังวานของจูอินเหวินดังขึ้นอีกฝั่งของสวนดอกไม้หลวงจูอินเหวินที่รออยู่นานรีบวิ่งมาทางอินชีและพูดอย่างเดือดดาลถึงขีดสุดข้ารู้หมดแล้วไปเราไปขอร้องเจเดปูเดียวนี้เลยถึงกับยกตำแหน่งผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อลายให้จอมหมอนั่นทันทีที่อินชีได้ฟังกระร้องโอดครวญว่าปวดหัวเขาโดนจูอินเวินลากอย่างเอาเป็นเอาตายถึงไปตรูห้องทรงพระอัศวันทันใดนั้นได้เสียงทั่วป้าเฟิงดังมาจากในห้องทั่วป้าเฟิงพูดอะไรเสียงเบาหลายประโยคฟังไม่ชัดเจนนักแล้วก็ได้ยินคำว่าอินชีดูแลไม่ไหวดังปะปนออกมาจูอินเวินกรดจนตัวสั่นเทิมทั้งร่างในทันันก่อนจะพักประตูเข้าไปเวลานั้นน้ำเสียงแก่ชราจูยนจังหัวเราะฮ่าฮ่ายกใหญ่เห็นได้ชัดว่าทรงพระเกษมสำราญยิ่งอินชีรีบดึงตัวจูอินเวินไว้และปรามว่าอย่า
อย่าเราออกไปกันเถอะจูอินเวินมือหนึ่งกำหมัดลมหายใจเข้าออกลึกอยู่ครู่หนึ่งถึงกับเดือดเนื้อดอนใจยิ่งกว่าอินฉีแล้วเขาหันกายจากไปอย่างแค้นเกืองอินฉีกับจูอินเวินต่างกัดกลุ้มใจทั้งคู่เมื่อออกจากวังหลวงก็เลือกเดินเงียบๆณสถานที่ที่มีผู้คนบางตาจูอินเวินเดินออกไปไม่กี่ก้าวก็พานจะกลับไปอีกอินฉีก็รีบจับมือเขาไว้ในอุ้งมือแน่นหวงชุนหวงชุนเจ้านั้นมันเหมือนหมาบ้าแค่เห็นก็รู้เป็นพวกลืมบุญคุณก่อนไม่เป็นไรหวงชวนเจ้าฟังพี่อินนะด้านนอกหออุเหยียนห้อยโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ไว้สูงทั่วท้องถนนเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสันสว่างเจิดจ้าเราเด็กๆวิ่งไล่กันเสียงดังไม่หยุดบ้างก็ปีนขึ้นบนต้นไม้ได้นำดอกไม้ไฟมัดติดกับกิ่งไม้อินฉีหยุดฝีเท้าลงประจันหน้ากระจูอินเหวินพวกเขายืนอยู่ใต้โคมไฟวันไหว้ประจันหลากสียามราตรีกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมคนเราล้วนเปลี่ยนแปลงอินเหวินเขาอดทนมาตลอดหลายปีในสุดก็ลืมตาอ้าปากพี่อินดีใจแทนเขาจริงๆคนเรายามยินดีก็ย่อมรำพองใจจนบางทีก็พังปากไปชั่วขณะนั่นแต่นั่นมันหมายความว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเขานับเป็นอะไรไม่ได้หรอกข้าจะไม่เปลี่ยนไปพี่อินจูอินเวิร์นฟันกล่าวว่าไม่มีวันอินชียิ้มตอบอย่างไม่ใส่ใจตอนนี้จะพูดจาอย่างมั่นใจเกินไม่ได้หรอกนะไปเถอะพรุ่งนี้คนทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นอินชีในสุดทั่วป้าเฟิงก็มาจูอินเวิร์นหน้าเปลี่ยนสีในทันทวันขณะที่ฮันกาจะไปสั่งสอนทั่วป้าเฟิงแรงๆนั้นฝ่ามืออินชีก็เลื่อนไปบีบมือของจูอินเวิร์นแน่นเป็นสัญญาณว่าอย่าใช้โทสะอินชีกล่าวด้วยรอยยิ้มจะร้องเทศกาลใหญ่ผู้บัญชาการทั่วป่ายังยุ่งกับการเข้าเวรอยู่อีกหรือเพราะในคำพูดนั้นกับแฝงความแดกดันที่ยากจะสังเกตเห็นไอ้ชาติทัวประเพิงไล่ตามมาครึ่งถนนแม้ร่างกายจะแข็งแกร่งพละกำลังมหาศาลบัดนี้เองหอบหายใจหนักหน่วงขอท้าทีฉีดอินฉีสิทธิยุ่งจนไปไหนไม่ได้ทัวป้าเฟิงเอ่ยอย่างตั้งอกตั้งใจเจ้าหวงจนละทัวป้าเฟิงเห็นอินฉีกับจูอินเหวินจงมือกันกระคล้ายกับเข้าใจเรื่องบางอย่างอินฉีเจ้ามานี่สิทธิมีอะไรจะพูดกับเจ้าทัวป้าเฟิงโบกมือไปทางอินฉีอย่างเรียบเฉยจูอินเหวินตวัดอย่างเกรี้ยวกรอดเจ้าเรียกสุนัขหรือเคยเห็นข้าพวกนี้อยู่ในสายตาหรือไม่ทั่วป้าเฟิงรู้ว่าตัวเองผิดจึงแต่งเงียบไปอย่างทุกข์ใจรอให้อินชีเดินมาอินชีเห็นสถานการณ์กระอักกระอ่วนก็เลยต้องพูดเพื่อคลี่คลายบรรยากาศจะยุ่งมาทั้งวันแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะข้าอยู่เป็นเพื่อนอินข้าอยู่เป็นเพื่อนอินอยู่เป็นเพื่อนคุณชายเที่ยวเล่นแล้วจะกลับสีหน้าของทั่วป้าเฟิงบ่งบอกว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่พูดเพราะความเดือดดังโจอินเหวินถึงขีดสุดแล้วอินชีจึงรีบทำท่าไล่คนร้องตะโกนกลับไปกลับไปก่อนเร็วทั่วป้าเฟิงจำต้องกลับไปในสภาพคอตกตอนนี้อินชีถึงได้ล่องอกเขายื่นแขนออกไปให้โจอินเหวินกอดจากนั้นทั้งสองก็เดินไปถนนสายยาวอันกระเขินคืนไหว้พระจันทร์คืนวันไหว้พระจันทร์ผู้คนเบียดเสียดว่าอินชีกับรู้สึกมากขนาดนั้นดวงตาคนหนึ่งเฝ้ามองตนเองอยู่จากในผู้ชนอินชีหันกลับไปมองก็เห็นทัวป้าเฟิงตามอยู่ด้านหลังในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลจึงเลิกขึ้นคิ้วขึ้นแล้วหยุดฝีเท้าลงจูอินเวินเจอแต่เรื่องจนไม่จิตกระจายจะทำอะไรแล้วเขาสะบัดแขนอินชีออกอย่างกับฟาดกระเพื่อและเบียดแทรกเข้าไปในผู้ชนเพียงลำพังคุณชายอินชีตกใจอยู่หน้าเปลี่ยนสีนครหลวงผู้คนมากมายหากจูอินเวินถูกเบียดจนบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่พออินชีวิ่งทั่วป้าเฟิงอยู่ด้านหลังก็วิ่งตามอินชีหยุดทั่วป้าเฟิงเองก็หยุดจูอินเวินหยุดม้าของทหารรักษาวังหลวงนครหลวงนายหนึ่งที่สุดถนนสายยาวแสดงป้ายห้อยเอวออกมาทหารรักษาวังนายนั้นตกตะลึงไม่น้อยรีบยกสัตว์พาหนะให้และจูงหวงจุนเข้าไปในวังอินชีถอนหายใจหันกลับมาละคอกอย่างมโหเจ้าจะให้ข้าจะร้องเทศกาลอย่างราบรื่นไม่ได้เลยใช่ไหมทั่วพระเพิงยิ้มเอ่ยอยากบอกเรื่องดีๆกับเจ้าอินชีตวาดว่าดีบรรดาเจ้าสิจากนั้นก็ปัดมือทั่วพระเพิงที่รั้งไว้ออกพรักยนต์เขาโซเซก่อนจะเดินไปทิศทางหออุเหียนโดยไม่ปรึกษาหาหรือใครทว่าเดินออกไปได้แค่2ก้าวกับกุกทัวป้าเฟิงสวมกอดจันหลังอย่างแนบแน่นด้วยไร้คำอธิบายใดๆอินชีขัดขืนไม่หยุดแต่ช่วยไม่ได้ที่ทัวป้าเฟิงเร็วแรงเยอะเกินไปจริงๆจึงต้องเลิกขัดขืนและถามว่าตกลงว่าเรื่องอะไร
ความอดทนอินชี้เองกระไกลถึงขีดสุดแล้วก็จึงไม่หันกลับไปมองอีกฝ่ายเพียงกระบอกยื้อมองต้นผู้ซ้อนได้ปลูกดอกไม้ไฟไว้เต็มไปหมดเด็กๆหลายคนผลักกันไปผลักกันมาดังเสียงแซ่ยื้อแย่งกันจุดดอกไม้ไฟนั่นทั่วพระเพิงมองภาพนั้นอย่างสนอกสนใจสองแขนกอดอินชี้นั่นและเอ่ยเบาๆว่าวันนี้สิทธิ์พี่บรรลุขอตำแหน่งจากฝ่าบาทอินชี้หลับตาทั้งสองลงตอบอย่างหมดความอดทนขอตำแหน่งอะไรของเจ้าอย่าพยองจะลืมตนเสียละคนทั้งวังหลวงต่างดูออกกันหมดแล้วยิ่งปีนสวนตกมายิ่งเจ็บปวดสะหัสยั้งใจไว้หน่อยเถอะทั่วป้าเพิงถามอย่างตะลึงเหตุใดจึงพูดเช่นนี้ข้าไปล่วงเกินใครเข้าอินชี้หลับตาลงกำหมัดจนทั้งกายสั่นอริค่อยๆระงับความคิดจะต่อยเขาสมัครได้ตอบว่าไม่ได้ล่วงเกินใครทั้งนั้นผู้บัญชาการทั่วป้าผู้มีชื่อเสียงเรื่องระเบือไกล นั่นมันแน่อยู่แล้วทัวป้าเฟงเองก็หลับตายิ้มพรางกอดอินชีและยกซ้ายยกขวาตอนเย็นสิทธิ์พี่ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าโมโหหรืออินชีกล่าวอย่างฟื้นข่มความโกรธเปล่ากระสนุกกับหวงชนอยู่น่ะทัวป้าเฟงจงใจไม่สนประโยคนั้นก็พูดอย่างจริงจังสิทธิ์พี่ขอร้องความบาดให้ตั้งแหน่งรองผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อลายด้วย ให้เจ้าเป็นรองผู้บัญชาการฝ่าบาททรงรับปากแล้วพรุ่งนี้ตอนประชุมท้องพระองค์ยามเช้าจะเขียนพระราชโองการอินชีตะลึงงันพรันเบิกองตาทั้งสองข้างแล้วถามว่าเจ้าพูดอย่างไรฝ่าบาทถึงตกลงนี่มันการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เชียวหน้าตัวป้าเฟิงหลีตาตอบด้วยน้ำเสียงขึ้นจมูกข้าบอกว่าข้าดูแลพวกเขาไม่ว่าแต่ละคนเห็นข้าก็มองเป็นเส้นริอินชีตอบด้วยสีหน้าเรียบเชยอ๋อเจ้าเองก็รู้ตัวขณะที่พูดประโยคนั้นมุมปากกับยกขึ้นน้อยทั่วป้าเฟิงยอมรับเออข้ายอมรู้อยู่แล้วต่อจากนี้ผู้บัญชาการจะเชื่อฟังรองผู้บัญชาการดีใจไหมทั่วป้าเฟิงพูดไปก็หน้าแดงขึ้นมาดินิดอินชีใบหน้าใบหูร้อนข่าวก่อนจะตอบรับว่าใครจะเป็นรองผู้บัญชาการบัดซบนั่นก็แล้วสิทธิ์พี่ขอบใจเจ้านะอินชีขอบตาแดงอดไม่ได้พูดอย่างสะอึกสะอื้นปล่อยดอกไม้ไปแล้วเจ้าดูสิทั่วป้าเฟิงลืมตาขึ้นในม่านตาเปล่งประกายดังเช่นวันหวานชั่วพริบตานั้นดอกไม้ไฟนับพันนับหมื่นทั้งนครนั้นจริงระเบิดออกมาเต็มกลางอากาศดอกไม้ไฟที่แตกกระจายนั้นระยิบระยับเสียจนหายากจะมองตรงๆได้ร้องไห้ทำไมร้องหัวเราะอะไรทั่วป้าเพิงเพ่งพินิจอินชีครึ่งจากนั้นก็เอ่ยถามไม่ได้ร้องไห้อินชีลืมตาขึ้นประสานสายตากับทั่วป้าเพิงเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอินชีแทบจะกิ้งลงไปจากเก้าอี้ทั่วป้าเพิงพาถามพาซื้อขนมไหว้ประจันอร่อยหรือไม่กลับไปเดี๋ยวนี้ทั่วป้าเฟิงเอ่ยยิ้มหวังเฟยให้ข้ามาจุดเพลิงเผาเสบียงเลยคือโอกาสแวะเยี่ยมเจ้าด้วยอินชีนิ่งงันไปอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือเศร้าใจจากนั้นถึงเอ่ยถามว่าเผาหรือยังทั่วป้าเฟิงตอบว่ายังเดินเล่นเสียนานหากไม่เจอว่าเอาเสบียงไปไว้ที่ใดด้านล่างก็แค่กระจมเปล่าๆไม่กี่หลังอินชีอุทานอย่างเศร้าโศกมันดาข้าเถิดที่แท้พวกเจ้าก็รบกันเช่นนี้เสบียงในกองทัพนี้กินหมดไปตั้งนานแล้วถ้าไม่มีขนมไหว้พระจันทร์ที่เจ้าส่งมาก่อนหน้านั้นไม่แน่อีกไม่กี่วันหลีจึงร้องก็ต้องสั่งให้ขุดหญ้ากินประทังชีวิตกันแล้วยังไม่ทันจะได้สู้รบข้อมูลต้องมาก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นองครักษ์เสื้อลายรวบรวมข่าวสารมาหลายปีเรื่องแค่นี้ไม่ข้างหัวเจ้าบ้างเลยเรื่องทัวร์ปั๊บเพิงขบคิดก่อนจะตอบก็เจ้าไม่ได้บอกพวกเราจะรู้ได้อย่างไรมีนาล่ะวันนี้เจ้าโง่นั่นถึงรีบพร้อมตีเมืองเสียแล้วอินชีเยาะเย้ยในใจว่าไม่รู้เช่นกันว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าโง่แต่จู่ๆนึกถึงเรื่องหนึ่งได้นี่จะตีเมืองแล้วหรือเหตุใดข้าไม่เคยได้ข่าวอินชีปีนขึ้นกองไม้สูงๆทอดมองไปทางพื้นที่ราบซึ่งอยู่ไกลๆกองทัพใหญ่กำลังเตรียมตัวออกเดินทางอยู่จริงๆเบียดเสียดหนาแน่นเต็มพื้นที่นอกกว้างเมืองทหารนั้นจริงพาดนำไม้ขึ้นตั้งแท่นสูงเพื่อให้ผู้บัญชาการหลักสั่งการเปลวเพลิงทำให้ท้องฟ้ายามราตรีสะท้อนเป็นสีแดงไปทั่วพระเพิงอยู่ใต้กองปืนทำท่าจะรับอีกฝ่ายไว้อย่างไม่วางใจเผื่อว่าอินชีจะล่วงลงมาเขาอธิบายต่อความคิดไม่ได้เรื่องที่ยาวกว้างเชี่ยวเสือเนี่ยคือป้องกันเมืองไว้ก่อนให้สิทธิ์พี่มาวางเพลิงรอเนื้อล้างพวกมันวุ่นวายค่อยช่วยปาดป่าวงล้อมออกไปอินชีเอ่ยความคิดไม่ได้เรื่องจริงๆด้วยแต่ว่าลีจงเลิ้งน่าจะกินใบชาได้ค่ายสายยาถ่ายไปแล้วศึกนี้ยังพูดยากนะ
อยู่จู่ทั่วพระราชสีหน้าเคร่งเครียดจะวางยาถ่ายมันอย่างนั้นหรือทำเช่นนี้ได้อย่างไรยินชี้ถามอย่างสงสัยเหตุใดจึงทำไม่ได้เล่าทั่วฟ้าเฟืองคล้ายเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่หากเจ้าคนไร้สามารถนั้นไม่สั่งการเปลี่ยนคนที่เก่งกาจกว่ามาสั่งการแทนคนมากมายเพียงนี้ก็ยากจะรับมือแล้วอินชีจนปัญญาจะแก้ไขไม่นึกว่าการที่ตนเองวางยาหลี่จงเหลืองแทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษจึงเอ่ยอย่างร้อนรนเช่นนั้นเจ้าเองก็อย่าเสียเวลาเลยรีบวางเฟืองให้เสร็จแล้วค่อยกลับไปเถิดทั่วฟ้าเฟืองจึงหลีกายแทรกเข้าไปดงกระจมไม่นานนักเสียงเปรย์เพลิงกระดังเปรี้ยๆมาจากกระจมแนวหลังสุดเวลานี้เป็นฤดูใบไม้ผลิพอดีลมแรงอากาศแห้งกระจมแล้วกระจมเล่าจึงติดไฟขึ้นมาต่อๆกันอินชีถูกลมถูกควันดำรมจนไอคอกแค่เขาจำต้องหอกห่างจากกระจมผู้ตรวจการกองทัพตนเองอย่างร้อนรนแล้วหลบไปยังพื้นที่เหนือลมซานเปาซานเปาอินชีร้องตะโกนมาซานเปาเจ้าอยู่ไหนนะไฟอาศัยแรงลมทันที่ไฟลุกลามก็กลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้หมู่กระจมตกในเปลวเพลิงเป็นทอดทันทีกองทัพอยู่แนวหน้าด้านนอกเมืองเปิดผิงก็รู้สึกตัวในทันใดมีเสียงร้องตะโกนดังลั่นแว่วมาแต่ไกลแนวหลังไฟไหม้แล้วอินชีเอ่ยอย่างทั้งโมโหทั้งคันความสามารถมีแค่นี้จริงริยำทำศึกพวกเจ้าตัวไร้ประโยคซันเป่าซันเป่าอยู่ที่ไหนเหนือทะเลเพลิงเงาร่างสีดำราวนกเหยี่ยวกระโดดขึ้นบนยอดกระโจมคล้ายกำลังตามหาอะไรบางอย่างด้วยความร้อนใจเหตุใดยังไม่ไปอีกอินชีพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าทั่วเพลิงกระเตงจะติดอยู่ในทะเลเพลิงด้วยจึงรีบใช้สองมือโบกไปมาแล้วเสียงดังว่าอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรทั่วป้าเพิงถอนหายใจอย่างโล่งอกกระโดดมาที่ด้านหน้าอินชีจากนั้นถูกถามก็ถูกถามอย่างร้อนใจเจ้าเห็นซันเปล่าไหมไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าหนูนั่นร้ายกาจทั่วป้าเพิงตอบเวลานั้นคอกม้าสึกถูกเผาจนไหม้เกรียมม้าสึกหลายพันตัวร้องเสียงสนั่นลั่นฟ้าสะเทือนดินพวกมันวิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งเพราะตื่นตกใจเสียงกีบเท้าม้าดังไม่หยุดทำเอาอินชีตกเพลิงจนคลุมสันและหลบโดยสัญชาตญาณทั่วป้าเพิงกลับทำท่านั่งม้าโบกแขนขวาออกกระบวนท่าท่วงท่าเหมือนเสมือนปิดอย่างสง่างามจับสายบังเฮียนม้าศึกตัวหนึ่งไว้ได้พอดีเจ้าม้าเงยหน้าขึ้นฟ้าร้องโวยหวนเสียงยาวมันถูกบังเฮียนรัดจนมุมปากเลือดไหลฉะนั้นก็ถูกดึงมาที่หน้าทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงคลิกกายขึ้นมายื่นแขนออกไปทางอินชีพรางกล่าวว่าไม่ต้องสนแล้วไปกับข้าเถอะและก็ไม่ต้องกลับเปิดผิงอีกไปแม่น้ำเครู่หลุนกันอินชีหลับตาลงพรางถอนหายใจออกมาช่วงขณะนั้นมีความรู้สึกบางอย่างพะทุขึ้นมาในใจจริงๆว่าอยากจะทิ้งทุกอย่างไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วตามทั่วป้าเฟิงร่อนเร่สุดล่าฟ้าเขียวเดินทางไปยังทะเลทรายอันห่างไกลทักว่าก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นและแล้วอินชีก็ลืมตาก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าซันเปล่าอยู่ในกองเพลิงท่านพี่ก็ยังอยู่ภายในเมืองเจ้ากับข้าว่ามิอาจไปได้ทั่วป้าเฟิงจ้องมองอินชีอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเขาสะบัดซ้ายไปเห็นม้าอย่างแรงสองเท้าหนีบที่ท้องม้าไปชื่อไอ้ย่าชื่อชื่อท้ายใหญ่ข้าใหญ่ของทหารนานจริงเกิดไฟไหม้มีการเรียกรวมกองกำลังทหารกว่าพันนายกลับมาช่วยเหลือทันทีทั่วป้าเพิงชักกระบี่ไม้เจ็ดดาราที่หลังออกแล้วใช้พละกำลังทั้งหมดพุ่งคอแนวรบของคนนับพันอย่างโดดเดือดอินชียืนอยู่บนพื้นที่สูงนอกค่ายใหญ่มองส่งทั่วป้าเฟิงจากไปอย่างเมื่อลอยทั่วป้าเฟิงพุ่งซ้ายตะลวงคว้าอยู่แนวรบอย่างยากลำบากฝ่าฟันออกเป็นเส้นทางหนึ่งทหารสองข้างทางคือก็เกิดความหวาดหวั่นต่อแม่ทัพกล้าพูดเหมือนเทพสงครามคนนี้จนล่าถอยไปคนแล้วคนเล่าอินชีทุกข์ใจกับความกระก้มที่พูดออกมาไม่ได้กราบเพียงแผ่วว่าสิทธิพาข้าไปด้วยชั่วขณะนั้นทั่วป้าเฟิงอยู่ห่างออกไปร้อยจังก็เหมือนกับสัมผัสอะไรบางอย่างได้เขาที่บนม้าหันกลับมามองอินชีแวบหนึ่งอย่างตะลึงงันสิทธิอินชีกระโดดลงมาจากกองเพลินมุ่งไปทางแนวรบตะโกนเสียงดังอย่างก็ปุ่มมาอยู่ผ้าข้าไปอินชีวิ่งทยานสุดแรงเกิดเข้าโยนพระทุกอย่างให้มีไว้ดันล้างและร้องกู่ก้องอย่างสิ้นหวังไปยังทิศทางที่ทั่วฟ้าเฟิงจากไปทั่วฟ้าเฟิงกัดฟันหันหัวม้ามาจะพุ่งกลับข้าใหญ่อย่างไม่สนทุกสิ่งทั้งกองทหารกองหนุนยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนท่วมทับอินชีผู้โดดเดี่ยวราวกับกระแสทานทั่วฟ้าเฟิงคำรามอย่างร้อนรนอย่าวิ่งสลดอินชีรอข้า
จำนวนทหารมากขึ้นเรื่อยๆรวมตัวเป็นกำแพงมนุษย์ที่แข็งแกร่งทั่วปะเพิงพุ่งสู้ปะทะอยู่นานมองไม่เห็นว่าอินจีอยู่ที่ใดจึงได้แห่นกายอย่างแน่ๆอีกครั้งได้โจมตีตอบโต้ไปยังเป๋ยถิงท่ามกลางเสียงเห่าหอนของม้าป่าในม่านราตรีสีดำจบตอนนะครับ